X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Tourism 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง TLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมมาในแบงค์นี้ก็บอกแล้วมีเรื่องราวของ SMS รวมทั้งโฟนอินนะครับแล้วก็อย่าลืมกับกิจกรรมร่วมสนุกกับกระเป๋าเดมอนนะครับแจกกระเป๋าคาดเอวมูลค่า 3,900 บาทฟรีสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกกับเราโดยการคำถามที่ว่ากระเป๋าเดมอนมีกี่แบบนะครับมีกี่แบบเราจะลากยาวไปถึงวันจันทร์ถึงจะแรนดอมผู้โชคดีมาแล้วก็ประกาศผลวันจันทร์แล้วก็มารับที่นี่นะได้ถ่ายรูปเป็นที่เป็นหลักฐานไว้ด้วยของที่นี่ถ่ายรูปเป็นว่าเราแจกจริงเป็นที่ระทึกไว้ว่าแจกจริงไม่ใช่ว่าเราเอามาแล้วก็ทำเป็นไม่ได้มาวางแจกแล้วก็มาเก็บเองถูกต้องแจกจริงแจกส่วนใบขาวนี่เป็นของพี่บอมนะครับพี่บอมจะเก็บไว้ใช้เพราะต้องขอบคุณทางเดมอนด้วยที่มีให้พิธีกรของเราทั้งหมดแล้วแจกด้วยก็แจกมาให้เราใช้กันก็จะไปใช้ให้มันคุ้มค่ามากสุดนะครับครับครับผมขอบคุณมากมาดูเรื่องราวของ SUV กันฮะมีอะไรเอ่ย Legend 200กับ M Slash ความคุ้มค่าฟันธงครับเป็น M Slash เลยฮะถ้าถามความคุ้มค่าแล้วจบเลยนะครับแต่ยอดจองเขาไม่ธรรมดาไม่เหรอ Legend เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาครับแต่ว่าถ้าเรามองระยะไกลไงมันก็แน่นอนมันสู้รถเจ้าตลาดไม่ได้ครับนะครับข้อดีมันมีอะไรบ้าง Legend 200มันเจ๋งๆมีอะไรบ้าง Legend 200เนี่ยมันเป็นรถคลาสสิกเรโทรมันเป็นรถที่ก็บอกแล้วย้อนยุคเหมาะสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกเรโทรจริงๆอ่ะเนี่ยรูปร่างหน้าตาประมาณนี้รถสูบเดี่ยว 200cc ถามว่ามันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะตัวสมรรถนะต่างๆล่าสุดก็ได้ไปขี่มาเหมือนกันมันก็ตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานอยู่แล้วถ้าชอบแนวนี้ก็ต้องไปอันนี้แต่ถ้าเอามาเทียบกันในเรื่องของการใช้งานของคุ้มค่าเนี่ยผมมองว่ารถ M Slash มันใช้ได้หลากหลายประเภทหลากหลายตลาดเจ้าตลาดคุณจะใช้ทำงานครับคุณจะออกไปเที่ยวคุณจะใช้มันเป็นแว้นคุณจะใช้แบบได้หมดอ่ะเดินทางท่องเที่ยวก็ยังได้นะกับซีซีแต่ถามว่ารีเจนมันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันเป็นรถสไตล์ที่ขี่หล่อขี่เท่ขี่แบบชิลๆแน่นอนถามถึงความคุ้มค่าสุดท้ายแล้วก็ไปจบที่จะหาร้านอะไรที่ไหนจะเซอร์วิสที่ไหนสุดก็เสร็จยามาฮ่าอยู่ดีครับประมาณนั้นนะฮะกระเป๋าเลมอนมี3เวอร์ชันครับหน้าถูกครับยังไม่เฉลยไม่รู้ล่ะจริงๆนะจริงๆนะสแลคคือว่าเดมอนด้วยนะสแลคเดมอนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้เราก็รู้แล้วเราแจกนะครับเดมอนขอบคุณมากที่ร่วมกิจกรรมเล่นเกมของเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเราลงทั้งสอบถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์ได้ที่เบอร์02-530-9496-98นะครับมาดู SUV กันต่อครับเปรียบเทียบครับ ZX14 กับ Haya ตัวปัจจุบันนะครับด้วยครับกำลังอะไรกำลังตัดใจซื้อเหรอ Hayabusa กับตัว ZX14 สนใจมีกระเป๋า3แบบแม่ยังแถมมาตอบคำถามอีกต่างหากอ่ะให้เทียบนะครับ Kawasaki ZX14 กับ Hayabusa ตัวปีล่าสุดเนี่ยเหรอโอ้โหมันก็อย่างที่บอกแหละเราพูดกันไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าเป็นสเปคของอเมริกาใช่ป่ะมันก็ต้องไอ้ ZX14 ก็จะได้เปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ Hayabusaใช่ป่ะชื่อชั้นภาษีคือใครๆก็รู้จักไฮยาบุสะครับสมัยก่อนนะถ้าย้อนไปนี่ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็มีอะไรฮายากับซูเปอร์โฟใช่ป่ะเนี่ย2ตัวเนี้ยไม่มีอะไรมากเลยแต่ว่า ZX4 เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะการตลาดเขาไม่ค่อยดังที่ยุโรปแค่บ้านเราเฉยๆแต่ว่าต่างประเทศอะดังมากจริงๆแล้วคาวาซากิเนี่ยเขาดังในสายรถแรงรถแร็คก็ใช้คาวาซากิเยอะก็ตัวนี้ ZX4 ใช้แดกคือแข่งแดกก็บอกแล้วกันมันมาจากตระกูล ZZR ครับที่ต้องบอกว่าครั้งหนึ่ง ZZR ก็เคยได้รับบันทึก Guinness Book ว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกเหมือนกันในยุคหนึ่งก่อนที่จะมีฮายาก่อนอะไรพวกนี้จะเกิดมาอีกก็อยู่ในตระกูลพอ ZZR พอไปขายในอเมริกาเขาจะเป็นตัดออกเหลือใช้คำว่า ZX นะเมื่อก่อนนี้พอสเปคญี่ปุ่นถึงจะเป็นคำว่า ZZR ใช่แต่ปัจจุบันก็คือณตอนนี้เขาใช้คำนี้เลย ZX14 เครื่องยนต์ 1,400cc นะครับอย่างที่เราเห็นก็จะมี
สีใหม่ใช่ไหมหลายๆสีที่ออกมาเขียวดำแดงแล้วก็มีตัวรุ่นท็อปอะไรนะที่เป็นโชคโอลินใช่ไหมอ่ะใช่แล้วก็มีตัวที่เป็นตัวGT สี่เป็นแกนทูเลอร์ตัวนั้นก็มีกระเป๋าข้างมีกระเป๋าข้างอะไรอย่างนี้ก็ทรงนี้แหละจริงๆแล้วรถมันก็เป็นสไตล์ทัวริงอยู่แล้วฮายาบุสะถามว่าเป็นสปอร์ตทัวริงมันก็ฮายาก็เหมือนกันก็รถก็ไม่ได้สปอร์ตจ๋าเพราะท่านั่งก็จะเป็นนั่งแนวทัวริงนะครับไม่ได้หมอบไม่ได้อะไรมากฟังก์ชันกระเป๋าข้างก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันจะให้เปรียบเทียบมันพอกันน่ะซีซีมันต่างแค่ร้อยเดียวแต่มันไม่ได้มีผลไม่มีผลแล้วรูปร่างสรีระของรถนี่ใกล้เคียงกันเลยนะยาวคือต้องบอกว่าใหญ่ยาวโอบกอดใหญ่ยาวทั้งคู่เลยนะต้องบอกอย่างนี้มันเป็นรถที่ยาวเพราะนั้นแน่นอน2คันนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งที่เคยเจอก็คือในเรื่องของการขับขี่ในเมือง1 2คือการเข้าโค้งนะครับเพราะว่ารถที่มีช่วงขาล้อยาวความยาวเยอะเนี่ยมันแน่นอนมันต้องเผื่อลายใช่เวลาเข้าโค้งจะไม่เหมือนสปอร์ตสั้นๆที่สามารถพลิกรถได้เร็วต้องเผื่อเยอะหน่อยใช่มันต้องเข้าโค้งต้องบานหน่อยนิดนึงนี่คือประสบการณ์ตรงเพราะเคยใช้ตัว ZR อยู่ก็ไม่ได้ฐานล้อไม่ได้ต่างจาก ZR14 เท่าไหร่นะความดุเดือดเครื่องยนต์ ZR14 จริงๆแล้วเครื่องยนต์ที่บอกว่าท็อปสปีดแรงแต่ว่าต้นนี่ก็ไม่ได้ถ้าเดิมๆนะต้นก็จะค่อยๆขึ้นขี่ง่ายควบคุมรถได้ง่ายค่อนข้างจะมาเร็วมาหดถ้าเป็นแรงกว่าฮายาเนี่ยมันมาต้นปิดมาร์ทเลยเอาว่าทอร์กมาเร็ว3เกียร์นี่ถ้าเปิดคันเร่งสุดๆนี่ว่าก็ยก3เกียร์แหละขนาดรถยาวๆอย่างงี้นะหงายท้องหงายไส้เหมือนกันครับเพราะนั้นก็มีคาแรคเตอร์ของรถ2รุ่นที่แตกต่างกันแต่ถ้าณวันนี้ถ้าเอาความใหม่สดก็คือคาวาซากิครับเพราะว่าออกมาทีหลังฮายาบุสะออกมานานพอสมควรนะลากยาวมาถึงจะมีก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเนี่ยถึงจะมีการทรงนี้แหละการปรับตอน06หรือ08นะที่เป็นตัวมาเดเชนขึ้นมานิดนึงมันก็ไม่ได้ต่างก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยนะครับถ้าไม่ใช่คนเล่นฮายาจริงดูไม่ออกผมคนนึงผมก็ดูไม่ออกต้องมาจับจุดอ๋ออันนี้เป็นนี้08ถ้าจำไม่ผิด08ขึ้นมา08ก็จะมี09ก็จะมีเพิ่มไปหน่อยนึงตัดนิดหน่อยนึงเพิ่มนี่ขึ้นมาถ้ามองจริงแบบผ่านๆก็ไม่รู้ว่าตัวปีไหนแต่ที่แน่ๆคือราคาณตอนนี้นะครับยังไงคาวาก็ได้ใหม่สดกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรถมือ2ฮายาลูกเยอะนะแต่ถ้ามือ2คนจะหันไปเล่นฮายาเยอะใช่ใครรถมือ2จะถ้ารถ1,300ขึ้นไปอย่างงี้นะสำหรับคนไทยนะเขาจะหันไปเล่นเขาชอบฮายาหมดอ่ะใช่แต่ถ้าคนรุ่นใหม่ก็มีอยู่ที่ไปเจออยู่ก็คนรุ่นใหม่ๆเขาจะถามมึง ZX14 เยอะกว่าแต่ถ้าคนรุ่นเก่าที่ชอบเล่นมือ2ถ้าเอามือ2คุยกันเรื่องมือ2นะผมว่าฮายากินขาดคาวาก็อาจจะมีในเขาบอกว่ามันอิงจากฝรั่งมาสเปคอเมริกาอะไรเงี้ยจะยุโรปอะไรเงี้ยจะเล่นคาวาล้วนๆเลยถ้าเป็นพวกยุโรปอเมริกาพวกเนี้ยคาวาซากิจะได้เปรียบคนจะรู้จักมากกว่าฮายาบุสะมาในเรื่องของ SUV กันต่อครับอยากสอบถามค่ะสูง156จะขี่เส้น650ได้ไหมตัวใหม่ใช่ไหมมันก็ต้องได้ตัวใหม่นี่สูงเท่ากิกนะสูงเท่ากิก155 56ได้ดิคือจริงขี่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าไม่ใช่มันจะลำบากตรงเรื่องการขยิงที่จริงมันจะมีทักษะในการขับเอางี้ดีกว่าคือแล้ว56ต้องยอมรับเหยียบไม่เต็มเท้าไม่เต็มต้องขยิงขยิงแต่ว่าข้อได้เปรียบของ Z 650ก็คือน้ำหนักตัวที่เบาทำให้ถึงจะขยิงก็สามารถควบคุมรถได้นะครับแล้วก็รถก็บอกว่าเชื่องมากอย่างที่เราบอกนะครับเขาเซตมาให้มันไม่ได้น่าจะเหมาะกับสำหรับมือใหม่แล้วก็เหมาะกับสุภาพสตรีเป็นรถที่ขี่ดีคันหนึ่งทีเดียวแล้วก็รูปทรงรถนะคือเพรียวบางๆแต่ว่าขย่งหน่อยเพราะถ้าเกิดเอาซื้อมาเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถปรับให้มันเตี้ยลงได้อีกนะได้ปรับเซ็ตช่วงเล็กหน่อยนึงเซ็ตช่วงล่างให้มันเตี้ยลงอีกผมว่าก็พอได้อยู่ลงไม่สักอย่างหน้านิ้วหลังนิ้วก็คุณก็สบายแล้วถูกคือต้องบอกว่าผู้หญิงแต่ผู้ชายผู้ชายเนี่ยต้องบอกว่าด้วยสรีระร่างกายแล้วก็มีแข็งแรงกว่าถึงแม้จะขย่งเนี่ยแต่ว่าเอาอยู่แต่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเหยียบไม่เต็มเท้าปุ๊บนะถ้ารถหนักนี่จบเลยตกใจโวยวายก็เรียบร้อยถ้ารถหนักจบเลยแต่ว่า Z650 เนี่ยน้ำหนักรถเบาครับเพราะนั้นสิ่งที่เขย่งผมว่าก็สามารถคอนโทรลรถได้ควบคุมรถได้ทีเดียวครับประมาณนั้นครับนะถ้างั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ